สวัสดีครับในตอนต้นๆนะครับผมได้บอกว่าสายคอมมอนอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสายคอมมอนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกสายคอมมอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะพูดว่าสายคอมมอนอยู่ตรงนี้จะได้พูดง่ายๆนะครับอธิบายได้ง่ายขึ้นแต่ผมมาคิดอีกทีว่ามันจะทําให้สับสนมากกว่าเพราะว่าเราต้องพูดแบบตรงๆตามความจริงของมันดีกว่าสายคอมมอนนะครับส่วนนี้ไม่ใช่สายคอมมอนนะครับเอาตามหลักเลยนะครับตามหลักการเลยนะครับสายคอมมอนจะอยู่3เส้นนี้นะครับสายสีดำสวิตช์เบอร์1นะครับสายสวิตช์เนี่ยมันจะมี3เส้นทั้ง3เส้นเนี่ยจะเป็นสายคอมมอนทั้งหมดครับตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนครับนะครับตามหลักส่วนตรงนี้ก็คือสายมอเตอร์นั่นเองนะครับสายที่เทานี่คือสายมอเตอร์นะครับไม่ใช่สายคอมมอนสายมอเตอร์เนี่ยมันจะต่อกับไฟ AC เส้นหนึ่งนะครับต่อตรงๆเข้ามาเลยนะครับแต่สำหรับแบตเตอรี่เขาจะมีเทอร์โมฟิลนะครับซึ่งมีค่าประมาณ0โอห์มนะครับก็เปรียบเสมือนต่อตรงนั่นเองนะครับเพราะว่ามันประมาณ0โอห์มเองนะครับเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับสำหรับบางยี่ห้อก็จะไม่มีนะครับก็จะต่อตรงเลยครับก็จะใช้สีเดียวกันต่อเข้าไปในนี้เลยครับแต่สำหรับแบตเตอรี่มันจะมีเทอร์โมฟิลแต่สำหรับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีเทอร์โมฟิลนะครับเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนสีนะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกสายมอเตอร์นะครับเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับถ้าเป็นยี่ห้อหรือยี่ห้ออื่นๆนะบางยี่ห้อนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเข้ามานี่เลยครับเพราะมันจะไม่มีเทอร์โมฟิลนะครับอัดตรงมาเลยครับเขาไม่ได้ป้องกันไฟไหม้ให้นะครับแต่สำหรับแบตเตอรี่เขาจะป้องกันไฟไหม้ให้ก็เลยทำเป็นสองสีขึ้นมาแต่จริงๆก็คือจำตรงนั่นเองครับอันนี้ก็คือสายไฟมอเตอร์นะครับสาย AC เส้นหนึ่งนะครับส่วนสายคอมมอนก็คือ3เส้นนี้นะครับในตอนบทแรกๆผมได้บอกไว้ว่าเป็นสายคอมมอนอยู่นี้อันนี้ไม่ถูกหลักนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายมอเตอร์ให้ถูกหลักการนะครับส่วนตรงนี้ก็3เส้นนี้ก็จะเป็นสายคอมมอนนะครับทั้ง3เส้นนะครับทำไมถึงเป็นสายคอมมอนครับสมมติเรามิเตอร์จับไว้ที่สายคอมมอนนี้นะครับวัดไฟอย่างนี้ครับนี่คือกดมอเตอร์หลักนะครับเอาสายไฟปรับไปย่าน AC นะครับแล้วก็จับที่ตรงนี้แล้วก็มาวัดที่สายเส้นนี้นะครับหรือสายเส้นนี้ก็ได้ครับเพราะมันเป็นสายเดียวกันนะครับจิ้มลงไปนะครับตรงนี้จะได้220โวลต์ครับจากนั้นเราเอาสายมิเตอร์นะครับย้ายไปจิ้มที่กดสตาร์ทเลยครับตรงนี้อันนี้คือกดสตาร์ทไฟสตาร์ทนะครับอันนี้คือสายมอเตอร์นะครับอันนี้สายไฟสตาร์ทนะครับถ้าเรามาจิ้มที่สายสตาร์ทเนี่ยจะได้2โลอันนี้จะได้ไปถ้าจิ้มที่สายมอเตอร์เนี่ยจิ้มที่สายแดงนะครับแล้วที่สายขาวเนี่ยจะได้220โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านนะครับแต่ถ้าเราจิ้มที่เราย้ายจากสายนี้นะครับสายมิเตอร์มาย้ายมาที่สีส้มเนี่ยซึ่งเป็นไฟสตาร์ทมันก็จะกลายเป็นไฟสตาร์ทนะครับไม่ใช่ไฟมอเตอร์อีกต่อไปนะครับแดงนี่เป็นหลักไว้นะครับเค้าเรียกคอมมอนนะครับมันร่วมนะครับร่วมกับสายเส้นนี้แล้วก็ร่วมกับสายเส้นนี้นะครับร่วมกับสายเส้นสีเทานะครับร่วมกับสายเส้นสีส้มนะครับถ้าวัดกับสีเทาก็คือไฟบ้านครับ220โวลต์ครับแต่ถ้ามาวัดสายสีส้มเนี่ยแดงกับส้มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟสตาร์ครับไฟสตาร์ก็จะมีค่าแรงไฟที่สูงกว่านะครับก็มากกว่า220โวลต์ครับก็จะได้มากกว่า220โวลต์นะครับก็เรียกไฟสตาร์แล้วมันมีโหลดมันก็ตกลงมาแล้วแต่ก็มากกว่า220โวลต์นะครับถ้าเรามาจับสีน้ำตาลนะครับก็เป็นคอมมอนอีกนะครับถ้าจับสีน้ำตาลวัดกับตรงนี้ก็ได้220โวลต์ครับก็เป็นการวัดไฟมอเตอร์นะครับไฟบ้านนั่นเองครับแต่มันจะมีขดจำกัดกระแสขดสตาร์ทขดที่3นะครับสายสีน้ำตาลเนี่ยมันจะวิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วก็ผ่านขดสตาร์ทขดที่3นะครับเป็นตอนนี้ทำหน้าที่จำกัดกระแสแล้วนะครับมันจะทำหน้าที่2อย่างแล้วก็วิ่งเข้ามาที่มอเตอร์หลักนะครับแล้วก็มาครบวงจรที่ตรงนี้ทำให้มอเตอร์หมุนครับแต่จะหมุนช้าลงเนื่องจากมีขดนี้มาจำกัดกระแสครับเมื่อเราวัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับจากสายคอมมอนสีน้ำตาลนะครับมาวัดกับสายมอเตอร์ก็จะได้ไฟมอเตอร์ครับ220โวลต์ครับไฟบ้านนั่นเองครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเอาสายนี้นับจับที่มิเตอร์นะสายมิเตอร์ย้ายจากสายนี้สายมอเตอร์นะครับมาย้ายมาสีส้มมันก็จะกลายเป็นการวัดไฟสตาร์นะครับซึ่งจะมากกว่า220โวลต์นะครับแต่ถ้าใช้มิเตอร์เข็มอาจจะไม่มากกว่า220โวลต์นะครับเพราะว่ามิเตอร์เข็มมีการสูญเสียนะครับต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลจึงจะเห็นนะครับก็เช่นกันนะครับ
ก็ถ้าเส้นนี้ก็เป็นคอมมอนนะจับเส้นนี้ครับจับเส้นนี้นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็สายมิเตอร์อีกเส้นหนึ่งมาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะครับจิ้มที่สายมอเตอร์ก็จะเป็น220โวลต์ไฟบ้านอย่างเดิมนะครับแล้วถ้ามันจิ้มตรงนี้ก็จะเป็นไฟสตาร์ทนะครับซึ่งจะได้มากในความเป็นจริงจะมากกว่า220โวลต์นะครับในการวัดอาจจะวัดได้ใกล้เคียงกันเคียงกัน220โวลต์ก็ฝ่าไปนะครับมันจะไม่ได้มากกว่าเส้นนี้สายนี้ก็จะผ่านกดลวดของสตาร์ทตัวที่2นะครับแล้วก็มาเข้าสตาร์ทกดที่3นะครับแล้วก็มาเข้ามอเตอร์หลักมาครบวงจรที่สายไฟ AC นะครับทำให้ได้220โวลต์นะครับเมื่อเราวัดจะได้220โวลต์นะครับเป็นการวัดไฟบ้านนะครับแต่ถ้าเราย้ายกลับมาวัดที่สายสตาร์ทเนี่ยมันก็จะได้220โวลต์ฝ่านะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับถ้ามาทางนี้เป็นมอเตอร์นะครับแต่ถ้ามาทางนี้เป็นสตาร์ทจะได้200มากกว่า220โวลต์ครับในความเป็นจริงนะครับแต่การวัดอาจจะไม่ได้นะครับเพราะมิเตอร์มันจะมีการสูญเสียแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลน่ะจะเห็นนะครับผมก็จะแก้เรื่องสายตรงนี้นะครับตอนแรกผมก็จะแก้เรื่องสายตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสายคอมมอนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะแก้เป็นสายมอเตอร์นะครับเอาตามความเป็นจริงดีกว่าครับเพราะว่าพูดไปแล้วก็เหมือนผิดตลอดแล้วจะงงนะครับนี่สายมอเตอร์นะครับส่วนสายคอมมอนก็คือสายสวิตช์นี่เองครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3จะเป็นสายคอมมอนครับสายคอมมอนนะครับก็คือสายร่วมนะครับร่วมหมายถึงไงครับร่วมกับขดมอเตอร์หลักนี่คือขดมอเตอร์หลักนะครับอันนี้สายคอมมอนนะครับก็ร่วมกับขดมอเตอร์หลักนะครับแล้วก็ร่วมกับขดสตาร์ทด้วยครับอย่างนี้ครับเข้าตรงนี้เลยครับขดสตาร์ทนะมันจะร่วมกันระหว่างขดมอเตอร์หลักและขดสตาร์ทนะครับถ้าสวิตช์เบอร์2ก็ร่วมกันอย่างนี้ครับผ่าน2ขดนะครับจำกัดกระแส1ขดนะครับขดสตาร์ทตอนนี้ทำหน้าที่เป็นจำกัดกระแสนะครับแล้วก็มอเตอร์หลักอันนี้เป็นการวัดมอเตอร์หลักนะครับแล้วถ้าวัดอีกทางนึงครับอีกทางนึงก็มาทางนี้ครับผ่านสตาร์ท2ขดนะครับขดที่1ขดที่2เป็นขดสตาร์ทแล้วมาวัดตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นการวัดขดสตาร์ทนะครับเขาก็เลยเรียกว่าคอมมอนนั่นเองครับสายที่ดำก็เช่นกันนะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสายร่วมทั้งขดมอเตอร์หลักแล้วก็ร่วมทั้งขดสตาร์ทนะครับร่วมทั้งขดมอเตอร์หลักนี้นะครับแล้วก็ร่วมทั้งขดสตาร์ทนี้นะครับเขาก็เลยเรียกสายคอมมอนกันนะครับตามหลักการนะครับแล้วถ้าเอาเรามิเตอร์มาจับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับวัดไฟ AC นะครับจะได้300ฝ่าโวลต์นะครับถ้าสวิตช์เบอร์1ก็จะ300ฝ่าโวลต์นะครับถ้าสวิตช์เบอร์2ก็จะมากกว่าสวิตช์เบอร์1ครับสวิตช์เบอร์3ก็จะมากกว่าสวิตช์เบอร์1เบอร์2นะครับสวิตช์เบอร์3ก็จะมากกว่าสวิตช์เบอร์2นะครับแต่จะไม่เกิน400โวลต์ AC นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันทนกระแสได้ไอ้ทนโวลต์ได้400โวลต์นะครับมันจะได้ประมาณ300ประมาณ360 370นะครับเต็มที่นะครับแต่300แต่มันจะไม่เกิน400นะครับเพราะว่าตัวนี้มันสาเหตุที่ไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่คายประจุนะครับจังหวะที่มันคายประจุมันจะมีแรงดัน2เท่านะครับจาก220โวลต์ก็เป็น440โวลต์ครับแต่มันมีโหลดนะครับเมื่อมันทำงานมันก็มีโหลดมันก็จะดึงกระแสต่ำกว่า400โวลต์นั่นเองครับเขาก็เลยสามารถใช้400โวลต์ได้นะครับมันจะคายประจุเวลาคายประจุเนี่ยมันจะขึ้นแรงดันทับเป็น2เท่า440แต่เมื่อมีโหลดมันก็จะตกลงมาก็ไม่เกิน400โวลต์ครับก็อยู่ที่ประมาณ380โวลต์สำหรับสวิตช์เบอร์3นะครับถ้าเบอร์2ก็จะลดลงมาเบอร์1ก็จะลดลงมานะครับ300กว่าโวลต์แต่ก็ขึ้น300กว่าโวลต์ทั้งนั้นนะครับแต่อันนี้จะหนักหน่อยครับจะ300กับ400โวลต์เลยครับอันนี้แต่มันจะไม่ถึง400นะครับการวัดคอมตรงนี้ก็เป็นการวัดหมายถึงว่าวัดขดมอเตอร์หลักนะครับแล้วก็ขดขดสตาร์ทเป็นการวัดสองขดนี้เป็นขดเป็นการวัดขดมอเตอร์หลักแล้วก็ขดมอเตอร์สตาร์ทนะครับเป็นการรวมไฟเข้ามาครับก็เลยได้300กว่าโวลต์แต่ไม่เกิน400นะครับสำหรับตรงนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ